วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับผมถ้าเกิดว่าใครจำกันได้นะครับเมื่อประมาณเดือนเมษาเนี่ยเราได้มีโอกาสนะฮะไปรีวิวร้านนึงนะฮะนั่นก็คือร้านซูชิโร่นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะรีวิวกินทุกเมนูเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สำเร็จนะครับกินไปได้ประมาณหนึ่งจนกระทั่งหมดเวลาก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยทางซูชิโร่นะครับเขาก็ได้เปิดสาขาใหม่นะครับที่เซ็นทรัลพาร์ก้านะครับเฮ้ยจะเดินอีกนานไหมคราวที่แล้วเนี่ยเรากินกันไปเท่าไหร่นะพี่สอน40กว่าเมนูเองอ่ะ40กว่าเมนูใช่ไหมตอนนั้นที่นะคราวที่แล้วกิน40จานเหรอ40ใช่เหรอไม่เข้าจำได้ว่ามัน60กว่าจานปะกลับไปดูของเก่าดิตัดน้ำออกไป5นะครับประมาณ69จานนะครับผมประมาณ69จานนะครับผมรอบนี้4คนมีพี่มีผมแล้วก็มีเมย์น้องพัทนะครับพัทไรซิ่งของเราน่ากินจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นรอบนี้นะฮะเราจะตั้งเป้าไว้ที่50จานนะครับคราวที่แล้ว40ก็ยังฟังตายนี่50จานเลยเหรอ50จานไม่เอามึงหรออ๋อคือพี่ไม่กินใช่ไหมงั้นพวกเราไปกินกัน3คนเย้อ่ะนะเยอะเกินกินคนเดียวดิกินคนเดียวไปเยอะอ่ะบอกตัวเองเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านงั้นท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปคนเดียวนะครับที่เหลือก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนไปนะเฮ้ยไม่มาจริงดิจ่ายไม่ไหวจะกินฟรีนะจะกินฟรีนะอุ้ย100จานยังไหวเอาสัก120ไป150ไปไม่ร้านปิดยังไหวเลยไอ้เหี้ยแต่ละคนนี่เหี้ยเห็นจะกินได้นั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราตั้งเป้ากันไว้ก่อนที่50แต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้มากกว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ซูชิโร่สาขาเซ็นทรัลพระราม9กันเลยครับไปเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะฮะปลาบุรีย่างซอสสไตล์ชาบูครับบอกเลยนะฮะว่าเมนูพวกนี้เนี่ยมีจำกัดต่อวันด้วยเพราะฉะนั้นใครมาก่อนได้กินก่อนมาไม่ทันก็คืออดครับฮะเดี๋ยวพึ่งนะฮะยังไงฮะผมอยากกินพร้อมคุณผมอยากกินพร้อมคุณฉันมีแค่เธอพอแล้วไงเมนูของผมคือท้องปลาบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะมากินพร้อมกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับยังคงมาตรฐานของซูชิโร่ได้ดีมันเนื้อหนามากๆแล้วก็ด้วยความเป็นส่วนของท้องก็เลยมีความทั้งสดชื่นติดมันแล้วก็อร่อยกำลังดีแต่ว่าไม่เลี่ยนเลยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงคือหน้ามันเปลี่ยนโอ้โหตอนนั้นที่อยู่ที่หมู่บ้านอากินะหมู่บ้านไหนวะย่านเขานี่วะคุณพ่อของผมนั้นให้ผมได้ทานปลาที่เขาเรียกว่าทามาจิผมได้ทานครั้งแรกผมก็ลืมรสชาติของเต้าหู้ของพ่อผมไปเลยทันทีละลายละมุนเคี้ยวไปเมื่อกี้นึกว่าเจอแต่ข้าวนะปลามันละลายไปหมดแล้วอ๋อก็อธิบายได้ดีเลยอร่อยมากเลยนี่คือปลามะไดนะครับผมเนื้อใสมากละมุนมากเลยละมุนละมุนถ้าไม่มีกลิ่นคาวเลยดีกว่าชอบมากเลยตัวเนื้อปลานี่ถือว่าดีนี่คือปลาฮามาจิรอเพื่อการนี้เลยจริงอีกอะหม้อขนาดหอมมากเลยอ่ะนี่หอมอุ้ยอันนี้ดีเลยตอนแรกนึกว่ามันจะแบบหนาๆและเคี้ยวยากแต่ว่านี่แบบว่าเนื้อนุ่มแบบละมุนละลายเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาคล้ายปลาทูนิดนึงคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่เป็นผมเนี่ยชอบมากอร่อยมากดีอันนี้คือปลาคามาจิหมักซอสโชยุนี่ครับมอบไปเลยไม่พูดพันทำเองกินเลยเว้ยหวานเยอะมีโชยุใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่เค็มเนื้อปลามันหวานใช่ป่ะเพราะมันมีโชยุมันก็ยิ่งหวานขึ้นไปอีกคือพวกเกลือหรือว่าความเค็มเนี่ยเวลาใส่กินคู่กับพวกปลาดิบเนี่ยมันจะดึงความหวานขึ้นมาด้วยเขาถือมีเกลือหรือว่ามีโชยุมาให้นั่นเองจานนี้ก็คือคันปาจิส่วนอันนี้คือจูโทโร่มันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็จะมีส่วนที่ติดมันผสมผสานความอร่อยเหมือนพี่กินเนื้อติดมันอ่ะนี่คือส่วนที่คนญี่ปุ่นสั่งกินมากที่สุดเรียกว่ายอดขายอันดับหนึ่งของซูชิโร่ต่างประเทศเลยจริงๆแล้วเราไม่ต้องโรยมากก็ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็เกลือจากการเปิดกระชากันอยู่แล้ว
มันเหมือนผมได้กินสเต็กเนื้อดีๆเลยมันไม่เหมือนปลามันอร่อยมากเป็นอะไรที่ต้องซ้ำว่ะเอางี้ดีครับต้องซ้ำเขาถึงเรียกไงว่าซูโทโร่เนี่ยคือเนื้อวากิวแห่งท้องทะเลผมจะบอกให้ว่าคัมปาจิเนี่ยต่างจากฮามาจิยังไงฮามาจิเนี่ยจะมีความนุ่มนวลกว่าละมุนและละลายกว่าในขณะเดียวกันคัมปาจิเนี่ยมันจะมีความหนาความกรอบมันจะมีความแน่นมากขึ้นต้องเคี้ยวมากขึ้นแนะนำว่าให้ลองนะครับนะครับหลังจากนี้เป็นช่วงที่เรารอคอยนะครับนั่นก็คือช่วงละมุนชาเลนจ์ครับผมจะบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้กินอยู่อันนึงพวกห่อสาหร่ายที่เป็นคุณคันก็คือพวกที่เป็นเรือรบทั้งหลายนี่คือเนงิโทโร่หรือว่าการเอาเนื้อมาคุโร่มาสับแล้วก็กินคู่กับต้นหอมอุ้ยแน่นอ่ะสุดยอดมากมันจะหมดหรือเปล่าเชื่อไหมว่าเนี่ย2คำนี้40บาทจริงๆมันถูกมากเหมือนตอนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเลยเรามากินอันนี้กันดีกว่าครับพัดอะไรวะนี่คือทาโกวาซาบิเหมือนแบบขีดจำกัดระดับหนึ่งมันจะมีสารกระตุ้นทำให้เราไปต่อนี่นะฮะนี่คือมุสแต่ที่นี่เนื้อดูดีกว่านะกินใช้ได้เลยนะเนี่ยหอมไปครับดีเหรอทำไมไม่เหมือนที่เคยกินวะกินที่อื่นไม่แบบนี้นะคือปกตินะทาโกวาซาบิเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ฉุนของวาซาบิเนี่ยตีขึ้นมาเลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ฉุนเลยครับอาจจะออกเค็มไปหน่อยแนะนำว่าไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องจิ้มโชยุเฮ้ยนี่เหลือเชื่ออะไรครับเนี่ยมาแล้วครับเข้าแล้วครับมันนุ่มเหรอมันมีความแบบทำทับหวานหวานเหมือนกินกุ้งถึงหยิบถึงถูกอร่อยมากนี่ดีกว่าครับอันเนี้ยมันคืออุนางิแบบทั้งตัวอันนี้ปลาหรือกระเป๋าครับเนี่ยดูความยาวของมันนะโอ้โหกินกับซอสหวานนี่ลาดหน่อยเวลากินนี่คีบไม่ได้แล้วเอาไข่ข้าวอยู่ไหนอะทำไมฮะปลาไหลเต็มไปหมดเลยรสชาติมันเวอร์มากเลยอ่ะคือถ้าคนไม่ชอบทานปลาไหลเพราะกลิ่นเนี่ยกินในเนี้ยลืมเรื่องกลิ่นปลาไหลไปได้เลยเขาเรียกว่าย่างมาหอมกลุ่นกำลังดีชุดที่2อ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวชุดแรกหมดไปแล้วเหรอเออกินโหดมากซูชิไข่แซลมอนสุดยอดไปจัดมาอีกเซตนึงเฮ้ยเอากุ้งคุณอยากกินกุ้งอีกแต่ผมอะอยากกินของหวานในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงของหวานกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เราก็พลาดไปในคราวที่แล้วเช่นกันอันนี้คือพันนาคอต้าส่วนอันนี้คาตาลาน่าไอซ์บูเล่ซึ่งมันลักษณะเหมือนชีสเค้กวาราบิโมจิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณเมย์นะฮะได้ลองเทสก่อนนะคุณเมย์ฮะสดชื่นแล้วมันก็นมเหมือนแบบว่าเป็นนมหมดเลยแล้วก็หวานแล้วก็หอมแบบหน้าแข็งเหมือนกับปกติเลยนะเนี่ยตีฮะเออแข็งเกินฮะวายกาดอ่ะลองดูแล้วเขาขึ้นแบบแบบนั้นตายแล้วมันเย็นเลยก็มันมีความแบบแน่นๆเหมือนไอติมแน่นๆเย็นๆหน่อยสุดท้ายครับผมวาราบิโมจิฮะมันยังนิ่มๆอยู่เลยดึงเพราะบางร้านอ่ะถ้าเราไปกินบางร้านแข็งมันแข็งโอเคมันไม่หวานแต่ว่ากลิ่นถั่วชัดมากเหมือนกินพวกแบบขนมแบบตุ๊บตับอ่ะจะหนักไปที่ถั่วแน่นี่คือคาเฟ่ครับผมให้ทายว่าเป็นของใคร3 2 1ของมึงนะครับมึงบ้าเปล่ากูเห็นว่ามันกินกันแล้วกูอยากกินบ้างสตรอเบอรี่ชีสเค้กมันต้องกินรวมกันเนี้ยนี่คือภาพที่คุณจะคาดไม่ถึงกินละมุ้งมิ้งนะพี่ทอนกินละมุ้งมิ้งอ้าวใส่เพลงให้เขาหน่อยอร่อยมันนัวๆแล้วแบบหอมนมเว้ยอร่อยมากครับมึงบ้าเปล่าโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะกินกันอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับผมเอาละครับ
านผู้ชมฮะได้เวลาที่เราจะมาสรุปกันแล้วนะครับว่าที่เรากินกันไปทั้งหมดนี้นะฮะเท่าไหร่นะครับผมนี่ไม่ใช่เสียงเครื่องสแกนนะฮะเออเลิกเฉียบยอดทั้งหมด 5,302 บาทค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คกันอีกทีนึงนะครับว่ามีกี่จานนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 7 7 8 7 9 8 10 8 1 82จานครับผมเราบูเน่ชาเลนจ์ครั้งนี้เฮ้ยดีใจกับเราหน่อยดิดีใจกับช่องหน่อยดิเราบูเน่ชาเลนจ์ครั้งนี้สำเร็จนะครับไม่มีแรงจะเฮแล้วเป็นยังไงบ้างครับพาร์ทนะสำหรับการไปกินซูชิโร่ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับเมย์วันนี้เป็นไงบ้างอร่อยคุณกินไข่แซลมอนไปกี่คำครับ12คำค่ะเมย์มึงดูกูเนี่ยเวลากูนั่งคุยกับมึงกูจะอยู่ท่านี้ตลอดคนดูเหมือนมากินซูชิอ่ะแต่นี่เหมือนเยี่ยมญาติยังไงไม่รู้ลักษณะเหมือนมีพวงซุยประจำตัวตลอดแล้วอยากรู้ไหมว่าพวงซุยใครพวงซุยใครเอาหลังก็ประมาณตนกันนิดนึงนี่เกินมา50ได้ก็สุดยอดแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านซูชิโร่สาขาเซ็นทรัลพระราม9มากนะฮะที่ให้เราเนี่ยมาถ่ายทำแล้วก็มาทำภารกิจที่เราอยากจะทำมานานมากๆแล้วเราก็ทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสมาทำภารกิจอีกคราวหน้าไม่รู้ว่าจะได้100จานหรือเปล่านะติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะและอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องรามูเน่ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะฮะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งนะครับบ๊ายบายหนูเอาไปบ้านได้เหรอขอบคุณซูชิโร่ด้วยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยดีครับปลาสดมากผมโดนโอโทโร่ไปประมาณ2คำไม่ใช่โอโทโร่ชูโทโร่ชูโทโร่ถ้าเกิดว่ามากินนี่จะมากินอีกไหมมากินฟรีโดยพี่คิมเลี้ยงโอ้มีอะไรอยากจะบอกกับทางซูชิโร่หรือว่าคนที่จะมากินซูชิโร่ก็สำหรับคนที่กำลังจะมากินนะฮะก็ลองดูพวกเมนูประจำเดือนของเราอะโดยเฉพาะมาคุโร่อย่าลืมมารับประทานกันให้ได้เยอะๆนะครับผมเอ๋บ๊ายบาย